ตอนนี้เรามาที่ไหนครับคุณยงเสงครับยงเสงถือว่าเป็นร้านที่แบบสุดยอดมากเลยนะครับอีกร้านหนึ่งใช่ไหมครับผมนะเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะเห็นในร้านนี้ผมเจอกับรอยยิ้มครับผมสนุกสนานร้านนี้สนุกสนานมากแล้วก็ขายนะครับผมครับก็ขายตลอดเทน้ำเทท่าเจอกับผู้บริหารยุคใหม่นะครับผมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเป็นไงบ้างครับผมเฒ่าแก่วันนี้ก็วุ่นวายนิดนึงครับตั้งแต่มีบอกการปิดเวิร์กเข้าไปก็คนมาเยอะครับครับผมครับก็มาเยอะขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการปิดตำนานปิดตำนานครับผมนะฮะถามถึงความรู้สึกร้านใหม่โอเคร้านใหม่ที่จะเปิดนะครับไปอยู่ตรงไหนครับไปอยู่ตรงอรุณอมรินทร์26ครับก็คือถ้าลงสะพานปิ่นเกล้าไปก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางโรงพยาบาลศรีราชนิดนึงก็จะถึงเลยครับอยู่ซ้ายมือตอนนี้ตกแต่งร้านไปถึงไหนครับน่าจะประมาณสัก 60% นะครับเพราะว่าดีตกแต่งภายในอะไรอยู่ปรับโครงสร้างด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะนิดนึงสวยงามแน่นอนผมดูสนุกครับผมช่วงนี้เป็นช่วงลดราคาช่วงนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลแค่ไหนครับผมก็ลดกันขนาดไหนมีสินค้าบางรุ่นก็ถึง 50% 40% แล้วแต่รุ่นครับครับผมนะครับครับก็ตัวโชว์บางตัวก็จะลดพิเศษแบรนด์ที่ยงเสงถืออยู่ตอนนี้เนี่ยประมาณกี่แบรนด์ครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับถ้าหลักๆก็จะมีเซลเมอร์เป็นแซกโซโฟนเซลเมอร์ของฝรั่งเศสครับผมครับผมแฮนด์เมดเป็นฝรั่งเศสแล้วก็มีพวกสายดัตเตอริโอแล้วก็พวกอาซัสซอรี่ต่างๆของกีตาร์หลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะมีไม้กลองวิกเฟิร์สหนังกลองลิโม่อะไรพวกนี้ครับครับผมอ๋อหลักๆคิดถึงไหมครับก็ครับก็อยู่มาตั้งแต่เด็กใช่ครับครับผมเรายังแบบว่าเดินไปมาไม่ได้มาทุกวันยังคิดถึงครับผมก็ยังเป็นลูกค้าประจำกันอยู่ใช่ครับก็ไปร้านใหม่ก็ต้องเอาลุยอมรินทร์ตรงนี้ต้องไปอุดหนุนเงินอยู่แล้วครับผมต้องตามไปทุกคนด้วยครับครับผมนะฝากทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยังสามารถติดตามใน Facebook ได้ครับแล้วก็โทรเข้ามาเว็บไซต์ก็กำลังพยายามเร่งทำอยู่ครับเว็บไซต์ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าก็ติดต่อกันทาง Facebook ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวโทรเข้ามาหรือจะแวะมาที่หน้าร้านเลยก็ได้ครับผมหรือว่าพวกแมกกาซีนต่างๆนะครับเดี๋ยวร้านใหม่ครับให้พี่ตุ้ยไปเดี๋ยวร้านใหม่เดี๋ยวได้มีโอกาสเนี่ยจะไปเจาะลึกเลยครับว่าโอ้โหเป็นไงบ้างมีตกแต่งอะไรสวยงามนะครับไว้รองรับลูกค้าทุกคนครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ